ผมมีบ้านที่โคตรจะสวยงามแต่วันนี้ผมจะมาทำลายมันทิ้งซะโดยใช้เทคนิคทำลายเกมไมค์ครับเทคนิคพิเศษในการบีบอัดบ้านของเพื่อนของผมทิ้งซะแล้วถามว่าพี่จะไปแก้เพื่อนพี่ทำไมดูนี่ครับเมื่อคืนเวลา1 ทุ่มผมได้เปิดเกมเซิร์ฟเวอร์ทิ้งไว้โดยใช้มอดรีเพย์ดูมันผมไม่คิดไม่ฝันว่าไอ้ฟ้าหรือเพื่อนของผมเนี่ยไอ้เจ้าลิงเนี่ยมันจะทำอย่างนี้เว้ยซึ่งข้างหน้าบ้านที่เรากำลังมองอยู่อ่ะคือบ้านของผมเองเป็นไงบ้านผมอย่างสวยงามแต่ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าหมอนนี่เว้ยวอทมันเดินไปแล้วคุณผู้ชมดูดีๆนะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้บ้านสวยงามของผมถูกมันระเบิดหมดเลยนี่เนี่ยความฝันของผมรถสวยๆมันทำลายหมดเลยแค่นั้นไม่พอดูบ้านผมก็ไม่รอดเดี๋ยวดูดิตุ้มตามดูเจ้าโบนี่ดิเอ็งกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงว่าดูหน้าหน่อยดิลิงใครคิดว่าวันนี้ผมจะแก้แค้นสำเร็จหรือไม่คอมเมนต์1ตอนนี้เลยครับและสำคัญอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์อ้าวคุณผู้ชมครับเห็นตรงนู้นแม่คืออะไรนะฮึเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอกดปุ่มไลค์ไม่งั้นเดี๋ยวโดนจิ้มตานะมาละเราเข้าเซิร์ฟมาเรียบร้อยแล้วเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือการบีบอัดบ้านของมันผมว่าหมั่นไส้มานานแล้วเมื่อกี้ว่าผมไม่รู้หรอว่าใครมาทำลายบ้านของผมแต่ตอนนี้คือผมอะซ่อมบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วคือตอนนี้เนี่ยเราทำเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้แล้วจะไปหามันเอาล่ะเดี๋ยวขอดูสูตรโต๊ะคราฟหน่อยดีว่าโต๊ะคราฟของเราเนี่ยมันมีสูตรอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นมาบ้างไหนดูหน่อยสิยูวอทไดแอนไฮโดริกว้าอันนี้สินะคือไอเทมที่เราสามารถบีบอัดบ้านของเพื่อนได้แต่ว่าเหมือนว่าเราต้องมีเบดล็อกว่ะซึ่งเบดล็อกเนี่ยผมจำไม่ผิดไม่สามารถขุดได้ใช่ปะแต่ว่าไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมผมอะไปรู้ความจริงว่ามันมีเพื่อนของผมคนนึงเนี่ยเขาทำอาชีพขายเบดล็อกเว้ยซึ่งก็คือไอ้เจ้าหมอนั่นแต่ว่าเราต้องโลเพย์แบบว่าทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นกับสิ่งที่มันทำกับบ้านเราลงไปเราต้องเตรียมเงินด้วยซึ่งราคาเบดล็อกมันแพงใช่ไหมประมาณ8 Golden Apple Enchant เอาละขอญาตไปหามาเลยละกันดีนะเรากลับมาซ่อมบ้านไม่งั้นนี่คือเราร้องไห้ข้ามคืนเอาล่ะไปหามันก่อนดีกว่าโยบ้านมันสร้างคนสวยเลยอ่ะอดใจรอไม่ไหวแล้วนี่สวัสดีครับลิงคุงเพื่อนเลิฟสวัสดีครับร้านเราขายทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าที่เกาหลังซาลาเปาแล้วมีสเต็กขายไหมอ่ะอยากรู้มีครับโอ้เพื่อนเท่าไม่ได้เจอกันนานโยนี่เอ็งถ่ายรูปโอ้ยแอคเลยนี่อันนี้คือรางวัลมิชลิน9ดาวเลยเหรอรางวัลมิชลิน5ดาวแบบร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของที่ดีที่สุดโยเอ็งก็ดีดิโอ้ยแล้วเอ็งเป็นไงบ้างวะไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ต้องพูดมากฉันมีความจริงจะมาพูดให้แกฟังอ่ะความจริงอะไรเมื่อคืนเนี่ยมันมีคนมาแอบมาระเบิดบ้านฉันแต่ว่าฉันไม่ใส่ใจหรอกสิ่งที่ฉันมาหาแกวันนี้ฉันรู้ว่าแกขายเบดล็อกใช่ไหมอ่ะเบดล็อกอะไรพูดเรื่องอะไรเนี่ยจะไม่รู้เรื่องได้ไงไม่ต้องมาพูดชาวบ้านน่ะบอกฉันหมดแล้วว่าแกเปิดร้านค้าลึกลับซึ่งแกอะไรถ้าแกไม่พาฉันไปร้านค้านั้นล่ะก็ฉันจะเอาความลับแกไปขายโอ้ยแล้วแกรู้เรื่องนี้ได้ยังไงนี่มันเรื่องที่คนแบบปกติไม่ควรรู้งั้นแกดูรูปนี่ความลับของแกก็คือรูปภาพนี้เฮ้ยแกไปเอามาได้ไงถ้าแกไม่อยากให้ความลับนี้เข้าใจแล้วช่วยไม่ได้ถ้าแกอยากจะไปที่นั่นขนาดนั้นแล้วก็ฉันจะพาแกไปมันมีข้อแม้อยู่ข้อแม้อะไรล่ะน้องแกน่ะต้องทำตามฉันอะไรหันหน้ามาตรงครับตรงฉันต้องขอทำการจับกุมแกเอ้ยทำไมอ่ะปิดตาแกปิดตาอะไรทางที่จะไปร้านค้าลึกลับแห่งนี้คนทั่วไปไม่ควรที่จะรู้มันครับผมโยผมมืดผมทำไงอ่ะจะเดินไปเหรอเดินตรงไปไปทางไหนครับน้ำหน่อยผมไม่รู้เฮ้อตรงไปเรามันคือที่ไหนอ่ะครับผมก็แกไม่จะไปต้องพูดไม่จะไปต้องรู้เราไม่จะไปต้องฟังอะไรทำไมคุณโหดร้ายจังอ่ะและตอนนี้ผมก็ถูกจับกุมตัวโดยที่ผมก็เองก็ไม่รู้ว่าผมจะถูกนำตัวไปที่ไหนแต่รู้ๆอย่างเดียวก็คือเราต้องได้ไปร้านค้าลึกลับที่ไหนครับแกมาถึงที่หมายแล้วหยุดครับ ในเมื่อแกได้ก้าวกายมาถึงที่แห่งนี้ แกก็จะได้ทุกสิ่งเอานี่ไปกินนมได้ครับ ขอต้อนรับเข้าสู่
ร้านค้าของฉันที่นี่คือร้านค้าขายเบสล็อกหรอใช่แล้วร้านค้าขายเบสล็อกเป็นร้านค้าที่มีแค่ฉันบนโลกนี้นะไม่มีอีกแล้วไม่มีใครจะเชี่ยวชาญเรื่องเบสล็อกเท่าฉันอีกแล้วผมขอเลือกกล่องได้ไหมครับว่าผมอยากซื้อกล่องไหนอะถ้าแกอยากได้เบสล็อกอันไหนแกแค่บอกฉันเอาฝั่งขวาสุดครับอันที่อยู่ด้านบนขวาสุดที่อยู่ด้านบนนั้นเป็นเบสล็อกชนิดพิเศษที่ขุดใต้เป็นพวกไบโอหมู่บ้านNPCนะซึ่งจะมีความทนทานกว่าพิเศษปกติซึ่งเบสล็อกในกล่องนี้นะโอ้ยมาดีแล้วดีแล้วแกขโมยเบสล็อกฉันเลี้ยงเหรอแกไปไหนดีไอ้ดีแกหนีไม่ใช่ไม่พ้นหรอกนะเมื่อใครก็ตามที่เข้ามาที่นี่จะไม่มีทางหนีพ้นก็มาดิก็มาดิโอ้โหผมรอดไปอะไรยังฉันไม่น่าเชื่อใจแกเลยแล้วออกเซิร์ฟเอาละในเมื่อมันออกเซิร์ฟนั่นหมายความว่าเรามีเวลาในการเตรียมตัวไว้คุณผู้ชมขอยัดกลับบ้านแป๊บนึงครับคุณผู้ชมนี่มันออกเซิร์ฟของจริงไม่กลับมาด้วยเอาละเรากลับมาถึงบ้านแล้วซึ่งให้ลูกบาดตาเนี่ยมันเฮ้ยไม่ชอบออกไปเอาละเดี๋ยวขอดูสูตรคำแรกสิมันสามารถทำอะไรได้นะน้องชายอ๋อไฮโดริกเทสใช้บล็อกออฟไดมอนด์ไอรอนอินกอตแล้วก็เบสล็อกครับเบสล็อกเรามีแล้วนี่ไงเบสล็อกอย่างเยอะไดมอนด์เรามีแล้วเราต้องหาเหล็กสินะโอเคขอไปหาแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมเจอเลสโตนว้าวเว้ยลักกี้นี่ได้แล้วครับโหแต่เสียดายต้องไปเผาต่อด้วยแต่ไม่เป็นไรบ้านเรามีเตาเผาอยู่แล้วเก็บไปให้หมดเลยตรงนี้ปะกลับบ้านดีกว่าเว้ยผมว่าน่าจะเพียงพอแล้วรอได้ก้อนหนึ่งสองก้อนไนซ์แล้วต่อมาก็ไฮโดลิกโย what is that ขอวางโยยังเท่เลยเฮ้ยไอเทมชิเดนมีน้ำไอขาวด้วยเหรอผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราต้องมีนี่ด้วยคุณผู้ชมไอริเวอร์ต้องมีไม้เอาไม้มานี่เราก็คราฟเป็นสติ๊กอย่างนี้ครับแล้วก็เอามาทำเป็นริเวอร์ยอดเยี่ยมเฮ้ยเรามีโทเทมด้วยดีกว่าลองไหมคุณผู้ชมเฮ้ยเอาละเลิกเข้าโย่มันคัดอย่างนี้เลยมันบีบอย่างนี้เลยหรอแล้วขึ้นมาได้อะไรโย่โว้อะไรเนี่ยอย่างเท่เลยดาบนี้มีชื่อว่าเคสไลเซอร์ซอสซึ่งแปลเป็นไทยว่าดาบที่รวมร่างฟันทุกอย่างถามไม่ติได้เขาบอกว่าไอเทมที่นี้เนี่ยมันถูกบีบอัดมาจนแบบเหลือนิดนึงซึ่งมันสามารถตัดได้แม้กระทั่งวิญญาณหรอวิญญาณไก่ได้ไหมไก่ไก่หายไปไหนอะเคไอสองตัวเนี้ยเคไม่ต้องมองเฮ้ยเอาตัวนี้แกโย่ว้าวไก่ไก่เอ้ยแกเป็นไรโอ้โหนี่คือวิญญาณไก่ใช่ไหมอย่าบอกเลยว่าเราสามารถเปลี่ยนแม้กระทั่งพูดเล่นให้กลายเป็นวิญญาณบล็อกได้อย่างนั้นเหรอโอเคแล้วผมขอลองดูอันต่อไปนี้อันต่อไปเราต้องจะค้าเป็นไจแอนท์ไฮโดริกได้เราต้องมีเพรสอิมเพนเนทเทรเบิลมันหมายถึงอะไรอะครับคุณผู้ชมมันหมายถึงบล็อกสิ่งก่อสร้างบล็อกเหรอแล้วค้าไงอะเราต้องมีออบซิเดียนไชนีสแลบโกไชนีสแลบแล้วก็เบนล็อกไชนีสแลบอย่างนั้นเหรอซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเบนล็อกออบซิเดียนโกเรามีครบเลยนี่งั้นก็สบายแล้วนี่ผมขอใช้อีกรอบหนึ่งนะครับพี่ชายเริ่มจากเบนล็อกก่อนปั๊บคว้าเชียงโย่โคตรชอบเสียงบีบอ่ะขึ้นมาโย่ยากดีเลยโอ้ยบอกแล้วว่าเราต้องทำแบบนี้3ครั้งเลยหรอแล้วเราใช้64คนเพื่อแค่ก้อนเดียวเนี่ยนะเหลือเชื่อโอเคคุณผู้ชมที่มาไม่เสียเวลาเราข้ามเลยเราจะคลิปต่อมาโกเอาละเอ้ยเราลองทีเดียวเลยได้ปะปุ๊บลองดูดิทีเดียวโอเคเอาละได้เวลาแล้วมั้งผมว่าคาบเลยดีกว่าอย่างนี้ได้มาได้ครับ4อันคุณผู้ชมต่อไปก็นี่คาบเป็นไอรอนบล็อกซึ่งมันใช้4ก้อนโอเคไปหาแป๊บนึงยะเฮ้หามาแล้วอ๋อได้เวลาครับเป็นจายแอนซึบซึบซึบโยบายก็จายแอนไฮโดลิกขอลองวางดูนะโยอย่างใหญ่เลยเราละ
ราสามารถขึ้นไปดูได้ไหมผมขอลองขึ้นไปดูหน่อยเหมือนว่ามันเป็นบล็อกที่แบบเราไม่สามารถเหยียบได้หรือเปล่าอุ้ยเหยียบไม่ได้แต่ว่ามันมีความสามารถใช่ไหมโอเคน่าจะใช่นะแต่ว่าเท่มากเลยอ่ะผมอยากลองเห็นแอนิเมชั่นบีบอัดเป็นยังไงวะมานี่ตรงนี้ใช่ไหมปั๊บเหมือนกันอุ้ยเท่จัดเลยเป็นยังไงอ่ะมันบุ๊บเสียงกริ๊งชอบเลยเอาละตอนนี้คือมันไม่อยู่เซิร์ฟใช่ไหมฝ้ามึงก็เสร็จผมดินี่เอามาโอเคขออนุญาตไปก่อนเดี๋ยวก็ผมเนี่ยเอ้ยโยนี่คือบ้านมันสินะบ้านกลัวขออนุญาตเลยละกันคุณผู้ชมแฮ่ตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วครับในการเตรียมพื้นที่ซึ่งขอเอาตรงนี้ออกซึ่งนิดนึงก่อนจะได้มีพื้นที่ใหญ่กว่านี้เรียบร้อยดูบ้านมันดิโอ้บ้านชุกกรุยบอกเลยว่าถ้ามันมาแล้วก็นะโดนแน่ เอาล่ะทีเราก็แค่รอมันเข้ามาเว้ยคุณผู้ชมกลับขึ้นไปดีกว่าโยมันกลับมาแล้วว่ะโยอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนบอกอะไรไม่บอกโอ้ยอยู่นั่นเหรอแม่หล่อแบบที่เต้าทำไมโอ้ยเราไม่รู้ด้วยนะจ๊ะอยากรู้เหรอเดี๋ยวว่าไม่รู้ไม่รู้เหรอเอาเบสลองฉันมาเบสแล้วเหรออยากได้เหรอได้มือเขาเบิร์นโซนว้าเรียบร้อยตอนนี้เกย์ก็กลายเป็นอยู่ในบ้านหน้าตาคนละเฮ้ไอ้เจ้าลิงตอนนี้แกก็กลายเป็นของเล่นของฉันแล้วเฮ้ยแกทำอะไรฉันแม่ทำอะไรฉันไอ้เกย์ตอนเกย์โดนฉันควบคุมไปแล้วไอ้น้องแม่บ้ามาควบคุมฉันได้ยังไงแล้วแกอยากรู้ไหมว่าฉันจะทำอะไรเกย์แต่โทษทีนะไอ้น้องพี่ต้องใช้สิ่งนี้ว่ะบ้าโอ้นี่คือบ้านเกย์อย่างนั้นสินะเอาล่ะค่ะฉันคุณมาล่าฉันพี่ชลินาดาเกย์จำได้ไหมว่าเกย์เคยทำอะไรฉันแกไม่ได้ทำอะไรเกย์ซะหน่อยเกย์มันมาระเบิดบ้านแล้วยังมาพูดมากอีกฉันดูมอสรีเพย์หมดแล้วเกย์มาระเบิดบ้านทำไมมาระเบิดบ้านทำไมมาระเบิดทำไมไอ้มังกี้เฮ้ยถ้ากันแล้วขออนุญาตเนาะปั๊บเดี๋ยวละบ้าโยมาแล้วโยบ้าเรียบร้อยเอาละไอ้ลิงแกออกมาได้ว้าเป็นยังไงครับคุณรู้สึกยังไงบ้านจันเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่านี่คือบ้านเองตอนนี้กลายเป็นคอมโบสโตนแล้วเหรอบ้านจันอะไรแกจะนั่นเร็วแกมาทำแบบนี้ทำไมจะไปทำอะไรให้แกก็มาระเบิดบ้านทำไมอ่ะไม่ได้ระเบิดระเบิดไม่ระเบิดอันนั้นเอาทีนทีไปวางให้แล้วมันระเบิดเองก็เย่ละในมือมีไฟแช็กเอ็นอยู่ไม่มีไปแล้วไปต่างโลกเลยโอเคครับผู้ชมใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้แก้แค่สำเร็จเว้ย